นี่ผมใช้ชื่อว่า Ultimate Learning เลยการเรียนรู้แบบขั้นสุดทำไมการเรียนรู้ถึงสำคัญอ่ะสำคัญยังไงครับการเรียนรู้ทำให้เรารู้ฮะเราเก่งฮะมีความรู้มากขึ้นนะมีความรู้ใหม่ๆพัฒนาแล้วมันดียังไงตะกี้มันบอกแค่บอกว่าเราได้อะไรไม่ออกไหมมันมีประโยชน์ต่อเรามันดีกับเรายังไงอ่ะการเรียนรู้บางทีมันมาเก็บรายละเอียดเป็นผู้นำใช่ไหมคะต่อเยอะคือเวลาเราเจอปัญหาถ้าเรารู้เยอะๆทุกอย่างใช่เวลาเจอปัญหาคือเราสามารถแก้ปัญหาได้ผ่านไปได้มันแก้ปัญหาได้มันเรียนฉลาดฉลาดด้วยนะครับสำหรับผมนะถ้าในธุรกิจนี้เลยนะฮะมันคือคำว่าโฟกัสครับคือถ้าเราอยากโฟกัสความสำเร็จอ่ะเราต้องใช้สื่อต้องฟังสื่อเพื่อกระจายให้ถ้ามันดีอ่ะเรากระจายให้ทุกคนในทีมเราในอนาคตหรือเรามีกี่คนตอนนี้เราต้องให้เขาดูพยายามปลูกฝังให้เขาดูครับเพราะเขาจะอยู่ในโฟกัสเหมือนกันแต่คนไม่อยู่ในโฟกัสอ่ะบางทีเขาไม่ฟังสื่อแต่พอเราฟังสื่อเขาจะอยู่ในโฟกัสครับเพราะสื่อหลายๆสื่อทำให้ผมเนี่ยจากโดนปฏิเสธมาพอเหี่ยวผมไปต่อเพราะมันเจอทางแก้ปัญหาหรือมันช่วยให้กำลังใจให้แรงบันดาลใจเราได้คือบางคนอ่ะต้องใช้เวลา3วัน7วันในการเลียแผลใจสมมติโดนปฏิเสธมาต้องใช้เวลาทำใจ3วันถึงกลับมาลุกขึ้นใหม่แต่ผมใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็คือฟังสื่อแล้วลุยต่อเลยพรุ่งนี้มันเลยทำให้ผมอยู่ในโฟกัสแล้วก็สำเร็จได้เร็วต่อเนื่องไงฮะคือผู้หญิงนี่อาศัยความต่อเนื่องบางทีเราทำมันก็เลยยังไม่เหมือนเบ้าที่ขึ้นนะเหมือนที่มายบอกอ่ะมันเวลาสมมตินะฮะเครื่องบินจะขึ้นช่วงไหนสำคัญสุดช่วงเทคใช้แรงเยอะสุดตอนไหนฮะก็ช่วงเทคออฟเบ้าจะขึ้นต้องทำไงครับวิ่งครับถูกไหมอ่ะมันก็ต้องวิ่งแบบเต็มที่อ่ะถ้าวิ่งหย่อนแย่ได้ไหมไม่ได้วิ่งครับฮะในห้องเนี่ยเรากำลังแค่ลองใช่ไหมลองวิ่งพักวิ่งพักเผื่อจะสำเร็จแกล้งมานานยังฮะลองวิ่งรวดเดียวดิลองวิ่งรวดเดียวเลยตั้งใจเลย3เดือน6เดือนปีนึงฟืดเลยเอาแบบประมาณว่าไม่ต้องหยุดเรียนแผนใจไม่ต้องหยุดท้อแท้นานน่ะแต่วิธีจะไม่หยุดท้อแท้นานคือฟังสื่อง่ายสุดอ่านหนังสือง่ายสุดแล้วมันจะได้ไปต่อเนื่องถ้าใช่หลายคนเสียเพราะไม่ได้ฟังสื่อกันฮะแต่ทำไมผมทัศนคติดีเพราะผมเก็บแนวคิดคนสำเร็จวิธีการคนสำเร็จจะหาจากไหนในธุรกิจนี้หาจากสื่อง่ายสุดหาจากคลิปง่ายสุดเราอยู่ไกลเราก็ฟังจากคลิปได้หลายๆคนแบบแชร์มาดีมากแต่แอบเสียดายที่เราหรือทีมงานเราไม่ได้ฟังไม่ได้ดูอันนี้เป็นเครื่องมือที่ผมว่าอยากให้เราตั้งใจเรียนรู้อย่างเข้มข้นนะฮะมันส่งผลอะไรครับถ้าเราเข้มข้นกับตัวเองในการเรียนรู้นะครับในการฟังสื่อในการเข้ามาเรียนอะคาเดมี่นะฮะมันไม่ได้แค่เก่งขึ้นอย่างเดียวครับเราจะชวนคนได้มากขึ้นด้วยจริงเป้าหมายเราอ่ะเราเป้าหมายเราคืออยากขยายธุรกิจจริงป่ะจริงแสดงว่าเราต้องมีคนตามมาจริงไหมครับจริงแสดงว่ามันต้องมีเราชวนได้มากขึ้นจริงไหมครับจริงถ้าไม่ได้ฟังสื่อบางทีอ่ะที่เราอาจจะชวนได้น้อยอาจจะเปิดโอกาสทางธุรกิจได้น้อยเพราะเรายังเรียนรู้ไม่เต็มที่หรือเปล่าถ้าเรียนรู้เต็มที่ทั้งในคาเดมี่อ่ะเราจดอ่ะถ้าเราไม่จดทีมงานเราก็ไม่จดคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่มีทางโปรโมทให้ทีมงานเรียนรู้เรื่องนั้นเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนแต่วิธีคิดผมคือเวลามีอะไรดีๆอ่ะผมยังไม่ส่งต่อนะกูรีบดูก่อนเผื่อมันไม่ดีไงเผื่อมันไม่ดีกูได้ไม่ส่งหรือเปล่าเราสกรีนก่อนพอเราดูเราจะรีบโปรโมทให้ทีมงานดู
บางคนง่ายมากกูเชื่อใจอัพไลน์อยู่แล้วอัพไลน์ส่งอะไรมากูส่งต่อแน่นอนส่งต่อแน่นอนแต่เชื่อไหมจากสถิติแล้วคนดูอ่ะผมว่าประมาณสัก 5-10% น่ะสมมติมี100คนดูสัก 5-10 คนถ้าใช้วิธีการส่งต่ออ่ะแล้วอีก90คนทำไงมันเลยต้องเกิดจากการที่เราเนี่ยแหละต้องเริ่มดูก่อนเพื่อโปรโมทต่อนึกออกไหมครับผมเลยอยากให้ต้องเข้าใจเรื่องนี้เรื่องนี้ดูเบสิกไหมส่งผลต่อความสำเร็จเยอะมากเยอะจริงๆเรื่องนี้ง่ายไหมจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ถ้าเราเป็นคนมีเป้าหมายเรื่องนี้ง่ายถ้าเรามีความสามารถในการทำธุรกิจคือบังคับใจตัวเองได้ให้คิดซะว่านี่เป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านตื่นมาต้องไปเปิดร้านคล้ายๆว่าตื่นมาต้องดูสื่อหรือก่อนนอนกูต้องปิดร้านก็คือกูต้องดูสื่อถ้าเราเห็นมันมีหน้าร้านนะผมว่าง่ายสมมติพี่กิ๊กบอกว่าเปิดร้านชาบูวันนี้ไม่เปิดได้ไหมไม่ได้เปิดทุกวันต้องเปิดทุกวันแล้วถ้าไม่ไปปิดนั่นไม่ได้ไม่ไปเก็บเงินกูไม่เอาคนนี้ให้เลยหมดเลยใครไม่เอาไหมแต่มันก็คือเรื่องเนี้ยแค่ตื่นมาเรามีทัศนคติที่ดีแล้วก็ก่อนนอนก่อนปิดร้านก็คือมีทัศนคติที่ดีมันจะได้เปิดวันพรุ่งนี้ต่อได้ถ้าทัศนคติเสียเราบางทีเราไม่อยากเปิดพรุ่งนี้นะผมเลยอยากให้เราอ่ะวางแผนตัวเองให้ดีครับแล้วถ้าเกิดเราได้ดูมันจะเกิดโมเมนตัมของการเรียนรู้ครับเซเว่นมีหมื่นสาขาทุกสาขาคล้ายกันหมดไหมคล้ายกันหมดเลยเพราะมันถูกคือแต่ละสาขาก่อนจะไปเปิดคุณต้องไปเรียนนะนึกออกไหมฮะคุณต้องไปรู้ระบบหลังบ้านเขาแล้วเขาก็จะสอนคุณบอกขั้นตอนคุณทุกอย่างการคีย์การอะไรแบบเนี้ยคือมันจะต้องมีคนรู้ประจำร้านสมมตินะครับมันมีทักษะที่จำเป็นปึ้ง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 แค่เราไม่เรียนรู้หนึ่งคนเราไม่ได้โปรโมทให้ทีมงานเรารู้เขาก็ทำไม่เป็นธุรกิจก็ไม่ได้สักเซสตามที่เขาตั้งใจไว้สุดท้ายก็ไม่สำเร็จจริงไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เริ่มจากการสร้างโมเมนตัมการดูสื่อเริ่มก่อนเลยตัวเราเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆโปรโมททีมงานดูมันอนาคตสมมติตอนนี้เรามี10คนเราให้ดู10คนเนี่ยต่อไปมันจะเป็น100คนมันจะง่ายแต่บางทีถ้า3คน5คน10คนแล้วไม่ได้ให้เขาแบบเรียนรู้จากสื่อนะฮะตอนเป็นร้อยคนลำบากและอาจจะไม่ถึงจุดนั้นเพราะเรามีความสามารถในการดูแลคนได้3คน5คน10คนเนี่ยแต่ถ้าเราสามารถขยายต่อได้โดยการใช้สื่อนะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วผมอยากให้เราเริ่มจากการดูสื่อแต่เราต้องคนใหม่มีวินัยในการดูฮะแต่คนเก่าต้องมีวินัยในการตามเพิ่มขึ้นด้วยติดตามในการดูสื่อด้วยครับจะช่วยทำให้ความรู้จิตได้ง่ายใครเห็นด้วยบ้างครับพร้อมลองดูนะฮะอ๋ออีกเรื่องนึงสำคัญมากเลยหลายคนในนี้อาจจะมีคนตามเข้ามาแล้วในอนาคตเราก็จะมีคนเข้ามาคุณรู้ไหมใครบางคนที่ตามเข้ามาในธุรกิจเนี่ยที่มาจุดติดใต้องค์กรแล้วอ่ะบางคนเป็นเพชรนะแต่เขายังไม่ถูกเจรนายคำถามที่ผมอยากถามก็คือเราเป็นนักเจรนายได้ไหมเราจะเป็นนักเจรนายได้ก็คือเราต้องมีความรู้ไหมเราต้องมีความคิดที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องเพื่อจะเจียอะไรเขาให้เขาอ่ะคิดเหมือนทำเหมือนคนสำเร็จนึกออกไหมฮะเพชรมันไม่ได้แววเลยนะแต่เพชรมันต้องถูกเจียอะไรให้มันมีเหลี่ยมมีมุมนึกออกไหมฮะประเด็นคือเราอ่ะเป็นช่างเจียอะไรไหมถ้ามีคนนึงเข้ามาเขายังไม่เขาเป็นเพชรแต่มันยังไม่มีเหลี่ยมแต่เขาเป็นเพชรให้เราคิดนี้คนนี้เพชรแต่หน้าที่เราคือเจรนายครับถ้าไม่ได้เรียนรู้เราก็เจรนายใครไม่ได้บางทีสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่เราไม่มีสตาร์นะแต่เราเคยมีสตาร์แต่ดูแลไม่เป็นใช่ครับรักแท้ดูแลไม่ได้แต่เราดูแลไม่เป็นเราก็เลยแบบไม่ได้เจอสตาร์ไงจริงอาจจะมีสตาร์โผล่เข้ามาแล้วแต่เราดูแลไม่เป็นแค่นั้นเองครับผมเลยอยากให้เราอ่ะ
ที่เราเรียนรู้เพื่อให้เราเป็นนักเจรไนให้เราได้เจอเพชรจริงๆนะครับ